าสู่ช anel ของคิงแล้วเย้ วันนี้นะคะก็จะเป็นคราวของการแต่งหน้าสำหรับฮาโลวีนซีซั่นเองนะคะเพราะว่านี่ก็จะครึ่งเดือนแล้วเนาะแล้วก็ผลโหวตนะคะทั้งในเฟซใน Instagram ก็คือออกมาเป็นแบบเดียวกันเลยก็คือให้แต่งแบบสวยนะคะแต่งแบบ pretty อะไรอย่างงี้นะคะก็วันนี้จะมาเริ่มที่ลุคแรกกันก่อนซึ่งปกติเนี่ยวันฮาโลวีนเนี่ยคิงจะชอบแต่งตามตัวการ์ตูนนะคะตามนักเขียนที่คิงชอบนะคะวันนี้ก็เลยจัดออฟฟิศแปลกๆมานะคะเพราะว่าเราจะแต่งตามตัวนี้เราดูแต่งง่ายนะเพราะว่าไม่ได้แบบเปลี่ยนสีผิวอะไรเบอร์นั้นนะคะเราก็จะแบบว่าเออมีการวาดเขียนบนหน้าเล็กน้อยนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆนะคะเป็นคนใหม่ที่ไม่เคยเข้ามาดูเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ข้างล่างนี้ด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งทุกครั้งเลยนะคะทำตามขั้นตอนโมชั่นนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าคนที่ยังไม่ได้ตาม Instagram นะคะไปตามตามช่องทางนี้ได้เลยค่ะจิงเจอรี่มี E 3ตัวนะถ้าเกิดว่าพร้อมที่จะไปดูแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะสำหรับเราก็ต้องเตรียมผิวกันก่อนนะคะวันนี้คิงยิของ CA True White Essence Lotion มานะคะตัวนี้ก็อยู่ในช่วงรีวิวไปแล้วเนาะก็เลยอยากยังใช้ต่อเนื่องอยู่เพราะว่าติดใจเขาจริงๆนะรู้สึกว่าผิวมันกระจ่างใสขึ้นก็จะลงไปนวดๆพวกเอเซนต์นี้จะต้องนวดให้เยอะหน่อยนะไม่งั้นแบบหน้ามันจะเยิ้มแล้วก็เมคอัพอะไรให้เราลงไปมันจะหลุดง่ายเพราะว่าหน้าเยิ้มวันนี้ใส่คอนแทคเลนส์สีดำไม่ชินเลยไม่ค่อยใส่เลยรองพื้นวันนี้เขียนใช้กล่องสีจันค่ะรุ่นนี้รุ่นดังของเขาตอนนี้เลยนะคะเดี๋ยวลงไปตามปกติพวกคนที่มีรอยสิวเยอะแบบขิงนะคะเวลาลงรองพื้นอะแนะนำให้ใช้เป็นแปรงนะเพราะว่าแปรงมันจะเกลี่ยได้เยอะกว่านะคะไม่กินเนื้อรองพื้นเท่ากับฟองน้ำเนาะแล้วก็สามารถเก็บตามจุดอะไรเงี้ยได้นะคะนี่ขิงคือแบบแค่2หยดกึ๊กกึ๊กแล้วทั่วหน้าเลยเลิศไหมขั้นตอนของรองพื้นเร็วๆง่ายๆมันต้องใช้คอนซีลเลอร์แบบนี้เลยจ้าแป้งวันนี้ขิงจะเซตด้วย3นะคะแป้งแบบเซตเฉยๆไม่มีสีนะเป็นแป้งแบบโปร่งแสงนะคะก็จะเซตลงไปถึงว่าแป้งตัวนี้ค่อยมีเงินซื้อนะถ้ามีกำลังใหม่น่าลองนะคะเพราะว่ามันจะเป็นตะข่ายข้างในแบบนี้ค่ะตัวเนื้อแป้งนี่คือละเอียดมากทาลงไปเหมือนไม่ได้ทาอะไรเลยจริงๆมันก็สามารถแบบซับความหน้ามันระหว่างวันได้โดยที่ไม่ทำให้หน้าของเราเค้กหรือว่าหนามากเกินไปนะคะเนี่ยมันก็จะมีความแบบผิวกำลังพอดีประมาณนี้เลยว่ากลับมาที่คิ้วนะคะวันนี้จะเป็นครั้งแรกที่ขิงใช้ดินสอเขียนคิ้วสีดำเลยนะอันนี้เป็น Cost Look Slim Brown นะคะเป็นรุ่นนี้เลยทรงคิ้วของน้องการ์ตูนคนนี้ค่ะมันจะเป็นทรงคิ้วแบบแหลมๆไม่มีโค้งใดๆนะคะมันก็เลยอาจจะยากสำหรับขิงนิดนึงต้องวาดโครงก่อนว่าขิงเป็นคนค่อนข้างมีแบบขนคิ้วเยอะอยู่แล้วอะ ไม่รู้ดิ คือคิ้วจะหนามากเลยอะแล้วก็เป็นสีดำพี่ขิงคะทำไมพี่ขิงมีปลิงอยู่บนคิ้วอะคะนี่ใจเย็นนะใจเย็นมันจะต้องดูดีแน่นอนแต่ว่าเราจะต้องแบบเป็นไปตาม step by step นะจ๊ะเคยทำอะไรออกมาสักพักนึงแล้วรู้สึกแบบ why am I doing this ปะแบบว่าทำไมวะทำไปทำไมเนี่ยทำไมหยุดทันไหมไม่ทันแล้วมาที่อาร์ชาโดนะคะตัวการ์ตูนตัวนี้ไม่ค่อยมีสีที่อาร์ชาโดเท่าไหร่เพราะฉะนั้นขิงจะใช้สีบอนเซอร์คัดครีสง่ายๆนะคะเพราะว่ามันจะได้ดูแบบไม่น้อยเกินไปเนาะเห็นไหมบอนเซอร์นี่สีมันออกส้มๆเลยความทำให้ตาดูลึกลงไปนิดนึงแล้วกันเนาะแล้วก็ใช้แปรงเล็กๆนะคะลงขอบตาล่างไปก่อนมันจะโลนไปพวกเธอเข้าใจใช่ไหมต้องมีความแบบสีดำๆอยู่ตรงเนี้ยมีสีดำตรงแบบห่างตาข้างล่างนะคะเราก็จะใช้พาเลตนี้จิกสีดำขึ้นมาเลยการใช้สีดำเนี้ยต้องแบบค่อยๆจริงๆนะอ่ะมาค่อยๆทำเส้นห่างตาให้เหมือนตามันดูแบบเฉียวขึ้นอะเฉียวปะวะ ทำเสร็จแล้วเอ๊ะเฉียวปะวะใครจะได้บอกทีว่ามาถูกทางแล้ว ต่อไปค่ะไปที่ eyeliner นะคะมันจะใช้35 magic black eyeliner จะบอกว่าตัวนี้เป็น eyeliner ที่ขิงติดใช้มากเพราะว่ารู้สึกว่ามันดีจริงๆอ่ะใช้หมดมาหลายแท่งมากเลย eyeliner เขาจะเป็นหนักเฉียวขึ้นแต่ว่าไม่กระดกหางมันเฉียวเส้นเดียวเลยเพราะฉะนั้นเราต้องเริ่มจากตรงนี้ก่อนได้อยู่อ่ะก็เติมหัวตานิดนึงนะคะไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมเสียงขิงถึงแบบว่าแผลบๆแปลกๆเพราะว่าเป็นควีนแห่งการแนปเป็นควีนแห่งการงีบก็คือเพิ่งลุกขึ้นมาแล้วก็โอ๊ยทำคลิปดีกว่าอันนี้คือส่วนของตานะคะจากนั้นก็ปัดมาสคาร่านะคะขนตาขิงจะเลือกเบอร์อลังๆเลยนะคะมีเป็นพาเลตยักษ์แบบนี้เลยนิ่มเบอร์เนี้ยอันนี้ว่าจะบอกให้ว่าการแต่งหน้านะถ้าติดขนตาแล้วมันจะดูแบบเต็มมากขึ้นมันจะดูสวยขึ้นจริงๆไม่เชื่อไปดูตอนติดขนตาเสร็จเลยปิ
ินอย่างไรล่ะคะแค่ติดขนตาปลอมเท่านั้นนะคะตามันก็จะดูฟูขึ้นมาทำให้ดูไม่โล้นเหมือนตอนแรกนะจ๊ะคือลุคนี้นะคะของน้องตัวตรงคนนี้คือสีบลัชออนที่ค่อนข้างสีบลัชออนที่ค่อนข้างจะจัดจ้างก็คือสีเหลืองแล้วก็สีแดงนะเพราะ The Siam ใช่ไหม The Siam เหมือนกันเป็นแบรนด์เดียวกันนะคะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นครีมตัวนี้จะเป็นแป้งนะคะก็จะเป็นสีเหลืองกับสีแดงโอ้โหเหลืองมากมาเป็นอะไรมันต้องเลอะเสื้อเนี่ยเลอะมันทุกครั้งแล้วเลอะอะไรไม่เลอะเลอะพวกบลัชโอ้โหโอเคเรามาเกลี่ยเลยบัดสีเหลืองก็แปลกๆดีนะต่อไปค่ะ everybody ตอนของบัดสีแดงบัดสีแดงก็จะปัดข้างๆนะคะ oh my god จะรอดหรือไม่เฮ้ยเราแต่งตามตัวการ์ตูนเว้ยไม่มีความเรียวใดๆทั้งนั้นในวันนี้สะใจมากค่ะต่อไปนะคะถึงจะเป็นตัวการ์ตูนเราก็ขาดสิ่งนี้ไม่ได้นะคะไฮไลท์นั่นเองถึงก็จะมาที่ยันตัวเซมเออร์เมอร์ซี่เหมือนเดิมนะคะว้าสะใจมากปัดให้เป็นเส้นๆอย่างนี้ไปเลยค่ะมันจะได้ดูว่าเวอร์ตัวการ์ตูนมากๆลายจมูกนิดนึงเพราะเราเป็นตัวการ์ตูนแล้วเราจะแต่งแบบเกินเบอร์ขนาดไหนก็ได้แล้วค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะก่อนที่เราจะจบที่ปากนะคะเราจะมาวาดดวงดาวที่หน้าผากก่อนก็เลยต้องหาดินสอเขียนคิ้วที่หัวเล็กๆน้องนิดๆของเวอร์ HTX มานะคะฉันจะเป็นดาวต่อไปเราจะมาทาปากกันนะคะแต่ว่าเราจะทาธรรมดาไม่ได้เพราะว่าริมฝีปากจะต้องอบอิ่มมากสุดที่ฉันทำได้นะคะแล้วอย่างหนึ่งคือฟิลเลอร์ฉันหมดไปแล้วเป็นเพนซิลลิปนะคะสีเบอร์12 Hottie Red นะคะก็คือแดงจัดจ้านไปเลยแล้วก็จะเขียนให้มันอบๆขึ้นมาหน่อยปากของตัวละครตัวนี้ค่ะมันจะมีความแบบกลมๆหน่อยเนาะเป็นแบบเป็นปากเจอขึ้นกลมๆนะคะเพราะฉะนั้นขิงจะไม่วาดให้มันแบบออกยาวๆถึงจะทำให้มันกลมๆสูงๆประมาณนั้นว้าวสะใจมากสีจบท้ายนะคะด้านลิปของ Innisfree ค่ะตัวนี้นะคะสีแบบว่าแดงๆกำกับหน่อยแบบนี้เรามาทากันเลยเจอแบบเนี้ยประมาณนี้แล้วกันนะอ่ะเดี๋ยวเราขอไปใส่ตึงหูนิดนึงนะคะเดี๋ยวมาดู finish look กันเลยค่ะวันนี้เหมือนกับที่รูปมันขึ้นอยู่ไหมอะวันนี้จะเป็นประมาณนี้เลยเป็นงงๆสีๆแบบไปแบบนี้นะคะก็คืออย่างที่บอกว่าได้อินสปิเรชันมาจากการ์ตูนตัวคาแรคเตอร์ตัวนี้นะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ดูคลิปนี้จนจบนะคะอย่าลืมกด subscribe channel ด้วยนะ Happy Halloween Early นะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในลุคคราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ